วันนี้เราไม่มาเถียงกันเรื่องไปไม่ไปอะไรอย่างนี้นะครับเราเรา,เราลบอันนั้นไปนะครับถ้าไปแล้วจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสะวะสะในฐานะที่เป็นองค์กรทําเรื่องผู้ง่ายองค์ความรู้เนี่ยเราก็ตั้งบณรทินนะว่าจะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยการอะไรทั้งหลายทั้งปวงเพื่อสร้างองค์ความรู้มาทําเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากสึ้นนี่คือเป้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทยอยมีการวิจัยออกมาเรื่อยๆทีนี้ ก่อนไปถึงตรงนั้นผมจะใช้เวลาประมาณที่เขาให้มาประมาณ20นาทีเนี่ยได้ทําความเข้าใจกับพวกเราในบางเรื่องนะครับผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีความจําเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานนะผมก็พูดในหลายวิธีบางท่านอาจจะเคยได้ฟังผมพูดแล้วก็ได้นะครับระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนก่อนว่าหน่วยบริการของเราคือรอพสตเนี่ยนะครับรวมทั้งโรงบาล ชุมชนหรือลงมาอำเภอบางส่วนเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของบริการปฐมภูมิแล้วบริการปฐมภูมิเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยไปยืนอยู่แถวหน้าได้นะครับอันนี้คือความเข้มแข็งที่เป็นรากฐานจริงๆที่ตอนวิกฤตโควิดอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะระบบสุขภาพปฐมภูมิเราเข้มแข็งเราถึงรอดวิกฤตพวกนั้นมาได้นะครับผมอยากเริ่มอย่างนี้ครับว่าคือคือก่อนที่เราจะเดินไปข้างหน้าเราต้องเห็น ประวัติศาสตร์เราต้องเห็นรากเง้าพื้นฐานบางเรื่องที่ทําไมเราถึงพัฒนามาได้วันนี้หนึ่งเก้าปี2องพันี่สิบเออ็ดนะเ,เนี่ยมันมีการประชุมใหญ่ในโลกใบนี้มีสมาชิกไปร่วมประชุมไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าไปประชุมเขาคุยกันหลายเรื่องที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปหรือปฏิวัติเรื่องของวงการเรื่องเรื่องการสาสารณบูรฐานของของโลกใบนี้นะครับอันแรกเลยเขาตั้งเป้า สุขภาพดีท่วนหน้า2543 2543คือคอสอ2 0 0นะถ้าใครทำงานในยุคแรกๆจะเข้าใจมีการตั้งเป้าว่าต้องสุขภาพดี2543เนาะ Health for all by the year 2000นะครับมีเรื่องการทำจอประทแน่นอนข้อมูลจะวัดว่ว่เอ๊แล้วสุขภาพดีหรือยังเนี่ยมันต้องมีข้อมูลพื้นฐานก็คือจอประทนะครับเสร็จแล้ว p r i n c i p l ปของการ ประกาศเราเรียกอมาตาเดคอเรชันเนี่ยนะครับอมาตาตอนนี้ก็คืออมาตี้นะอยู่ในคาซัคสถานเนาะตอนนั้นอยู่กับรัสเซียนะครับเขาพูดเรื่องว่ามันจะต้องอินทิอร์เกรตงานการพูดเรื่องสาสุขเนี่ยไม่ได้สาสุขทําคนเดียวนะไปไป็รอดเพราะมันหมายถึงเรื่องอื่นๆที่จะทําให้คนมีสุขภาพดีเนี่ยนะครับสกระทรวงหลักใช่ไหมครับสาสุขมหัดไทยศึกษาเกษตรนะวันนั้นเราก็ จับมือกันสี่กระทรวงในการผลักดันเรื่องพวกนี้มีเรื่องสาสุรมูลฐานเป็นธงนำสาสาขมูลฐานแปลว่าอะไรภัยแม่เหลเฮลแคร์ Healthcare แปลว่าอะไรแปลว่าสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านจะฉีดวัคซีนให้ได้เยอะๆให้ความครอบคลุมมากๆเนี่ยวัคซีนตัวไหนจะฉีดเมื่อ,อไหร่ยังไงเ,เ,เทคนิคการฉีดไปไเป็นไรเอนนี้อันนี้ชาวบ้านไม่เกี่ยว เจ้าหน้าที่ภาครัฐนักวิชาการหมอพยาบาลต้องเป็นคนจัดการแต่เอาตัวมาฉีดวัคซีนหรือเอาลูกมาฉีดวัคซีนเมื่อถึงเวลาอันนี้ไม่ใช่นาทีของเราเนี่ยหน้าที่ของชาวบ้านเนาะเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ก็มีปัญหาตอนนั้นสาสุรมูลฐานเราเราเริ่มได้8องค์ประกอบหลักก่อนพื้นฐานทั้งหลายเรื่องน้ําสะอาดเฝ้าระวังโรคเรื่องสุขศึกษาเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนาะ เสร็จแล้วเราก็มาเติมอีก2เรื่องภายหลังนะคือมันมีวิวัฒนาการนะครับสเรื่องก็คือสุขภาพจิตกับสุขภาพฟันนะชาวบ้านก็ต้องเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพฟันเบื้องต้นด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาต่ออีก4เรื่องนะครับสเรื่องก็คือเรื่องเอดเรื่องคุ้มครองผู้พวกด้านสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อม พวกนี้นะครับก็เติมเข้ามาหรือวัติเหตุจราจรนะครับก็กลายเป็น14องค์ประกอบนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดท่านไปศึกษาได้นะครับเรามีรูปธรรมที่จับต้องได้ตอนนั้นเยอะพอสมควรเช่นเรื่องกองทุนยากองทุนหมู่บ้านนะครับศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับในหมู่บ้านสสอมอชเป็นที่ทํางานของอสอมอนะเรามีอสอมอขึ้นมานะวันนี้มีลนะ้านเล้านเจ็ดหนาพเนาะที่รับสตังค์เดือนละ2000อยู่นะครับอันนี้คือ ลากฐานของเรื่องนี้ประเทศไทยรับเรื่องนี้มาทําตั้งแต่สมัยนะั้นทุกประหลัดให้ความสําคัญแล้วก็ผลักดันจนเรามีชื่อเสียงนะมีการทำถอดบทเรียนเนี่ยเราเป็นหนึ่งใน5ประเทศในโลกนี้นะที่ที่ทำเรื่องนี้เป็นไ,ได้ผลดีนะครับทีนี้อย่างนี้ครับผมอยากให้เราถอยกลับไปประเทศเราเนี่ยถ้ามองภาพรวมก่อนนะครับเราต้องเห็นภาพรวมการพัฒนาก่อนอผู้ใหญ่รีตีกองประชุมเนาะสองพเราเคยได้ยินนะ ฝ่ายตาสีหัวคอนถามว่าเป็ดและสุกรนั้นคืออะไรผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใดสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาอันนี้มันสะท้อนอะไรประเทศไทยเริ่มมีเราเรียกว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาตินะนะพอประเทศจเจริญขึ้นเนี่ยผู้บริหารประเทศสมัยนั้นก็มีความรู้สึกว่าไปแบบไม่มีแผนชาติเนะี่ยไม่ได้นะก็เลยเคาะให้ทําแผนพัฒนาการเศรษฐกิจนะแผนแรกชื่อดีเลยนะ กะจะทำห้ปีคือ2 5 0 4ถึง2 5 0 9แต่พอทำไปได้2ปีเฮ้ยการเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้จะไปสร้างถนนจะไปสร้างเอ่อ่างเก็บน้ำอะไรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคิดเรื่องสังคมด้วยนะพอผ่านไปได้2ปีเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะตั้งแต่แผนหนกลางแผนก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผนมาเศรษฐกิจและสังคมสุขภาพก็อยู่ในนั้น ตอนนั้นก็พูดเรื่องโลกเลื่อนเรื่องอะไรทั้งหลายวางแผนครอบครัวอะไรอยู่ในนั้นนะครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับบรรผู้รุษเราเนี่ยมองเห็นเรื่องนี้แบบต้องต้องต้องยืนยันว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีวิสัยทัศน์มากท่านบอกเอ๊ะถ้าเราเขียนแปะอยู่ในนั้นนะมันก็เป็นพาร์ทเล็กๆของแผนใหญ่ของชาติเนาะทำไมเราไม่ยกของเราให้มาเป็นแผนของเราซะเองเลยนะครับ ประกบกับแผนชาตินี่แหละพาร์ทหนึ่งเราเขียนอยู่ในนั้นแต่พาร์ทที่มีรายละเอียดมากพอเรามาเขียนในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติเพราะฉะนั้นประเทศเคาะแผนพัฒนาการสิรษิสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งเราก็มีแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่หนึ่งด้วยเช่นกันแล้วทําประกบมาเรื่อยเลยวางทิศทางว่าตอนนี้จะเพิ่มหมออันนี้เพิ่มพยาบาลอันนี้จะไปเรื่องวางแผนครอบครัวสมัยก่อนนะมีลูกมากจะย,ยากจนอะไรทั้งหลายอันเนี้ยจะอยู่ในแผนนี้ ทุกหปีที่เราพัฒนาตามจนกระทั่งถึงแผน9แผน9ก็มีความรู้สึกว่าถ้าพูดเรื่องสาสุขเนี่ยมันไม่ครอบคลุมการแพทย์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าหลักการ2บรรทัดให้ท่านฟังเมื่อไม่คลุมการแพทย์เนี่ยเอ๊ะมันจะใช่ป่ะก็เลยปรับเป็นแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่แผน9ก้า1จนวันนี้กาลังทําแผน13 นะความจริงอาจจะล่าช้าไปนิดหน่อยนะเพราะสภาน์นเขาเคาะแผน13าไปแล้วนะครับเราก็ทําตามหลังเขาแต่ไม่เป็นไรก็อย่างนั้นก็มีนี่อยากให้เห็นทุกท่านเข้าใจว่ามันเป็นที่มาที่ไปว่ามีการพัฒนานในระดับชาติออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้ทําไมเราถึงเข้มแข็งเราใช้หลักการอะไรในการพัฒนาเราถึงเข้มแข็งเราเคยถูกประเมินเป็นเบอร์ห้าของโลกนะในเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าสุดท้าย คนไทยต้องสุขภาพดีเราใช้ยุทธศาสตร์2ขาขาซ้ายนะขาซ้ายก็คือเรื่องของระบบบริการแล้วกเ็เรื่องการส่งต่อทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของรัฐธถ,ถูกไหมฮะต้องมีโรงพยาบาลามีสถานบรการแต่เราพัฒตอมาเลยนะครับจนกระทั่งถึง Excellence Center อเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของรัฐที่ต้องเป็นผู้นะมีหนะ้าที่ทำผลิตหมอใส่เข้าไปพยาบาลใส่เข้าไปสร้างตึกซื้อเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ หาเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับประเทศไทยใส่เข้าไปนี่รัฐต้องรับผิดชอบนะแต่เราเนี่ยไม่ได้ทําข้างนี้ข้างเดียวหลายประเทศทําข้างนี้ข้างเดียวมันถึงไปไม่ได้นะครับเราทําขาขวาขาขวาก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ใช้การสาสุขมูลฐานที่บอกว่าเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเข้าไปเสริมเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของขาขวานี่แหละทำให้ขาซ้ายมันประสบความสำเร็จอย่างที่ยกตัวอย่าง ถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งต่อให้รัฐเข้มแข็งยังไงมันไม่มีทางสุขภาพดีได้เพราะฉะนั้นเรื่องอสอมอสอมอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะช่วยเสริมให้บริการของรัฐเนี่ยทำเรื่องพวกนี้ได้และมีอสอมอล้านเจ็ดหม่นห้าพัคนจากปัจจุบันเนี่ยมาช่วยเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนพูดกับเจ้าหน้าที่ก็รู้เรื่องพูดกับชาวบ้านก็รู้เรื่องอันนี้คือหลักการที่ที่เ,เราเราทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ ทีนี้อย่างนี้ครับมาเรื่องคอนเซป t นิดหนึ่งอันนี้คือหลักการสองบรรทัดที่ผมใช้โอกาสพูดในหลายๆเวทีเพราะว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจํานวนมากก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะแล้วถ้าไม่เข้าใจมันจะยากนะครับหลักการสองบรรทัดมันมีอย่างนี้เวลาเราพูดเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีบรรทัดแรกบรรทัดแรกเนี่ยพูดให้ใครฟังคนก็เข้าใจนะเจ็บป่วยไม่สบายใช่ไหมไปหาหมอสิหมอก็ซักประวัติตรวจร่างกายตรวจแผบตรวจอะไรแล้ววิธิฉัยโรค เอาคุณเป็นโรคอะไรคุณเป็นโรคนี้ก็รักษาแบบนี้นะครับให้ยาผ่าตัดสุดแท้แต่เสร็จแล้วเมื่อจบหายดีกลับมาปกติหน้าที่ของบรรทัดแรกหมดแล้วครับสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดอยู่ในสถานพยาบาลเรามุ่งเน้นที่ individual health คือปัดเจกบุคคลแต่ละคนถูกใครไม่สบายก็มาแก้ไขให้เขากลับไปปกติก็เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นมุ่งเน้นที่เรื่องการรักษาพยาบาลเป็นหลัก อันนี้คือบรรทัดแรกนะครับในขณะเดียวกันโลกความเป็นจริงมันมีบรรทัดล่างคือบรรทัดที่สองอยู่ด้วยเสมอนะครับก็คือเรื่องการสาสุขการสาสุขแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นที่คนที่เป็นปัจเจกเราเอาคนมามัดรวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอสุดแท้แต่สเกลที่เราจะมองแล้วเมื่อเรารวมกันเป็นชุมชนเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อจะไปรักษาใครคนใดคนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เราทำเพื่อการป้องกันโรค นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดบนบรรทัดล่างต้องประสานกันเข้าใจซึ่งกันและกันแม่พาลูกมาสงสัยเป็นไข้เลือดออกหมอวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกจับแอดมิดเพราะว่า24-48ชั่วโมงอาจจะเกิดวิกฤตนะเด็กอาจจะช็อกตายได้ให้น้ําเกลือให้อะไรให้พอดีเสร็จแล้วพอเด็กหายเริ่มกินได้เลยดิชาร์ดเด็กกลับบ้านี่บรรทัดบนจบแล้วแต่วันที่ทันทีที่หมอวินิจฉัยลงไปบนโอพีดีการ์ดว่าเด็กเป็นไข้เลือดออกเมื่อไหร่ เจ้าของพื้นที่ที่เด็กมาเนี่ยต้องแห่กันลงไปสอบสวนโลกใช่ไหมครับต้องไปคว่ำกระโหลกกระลาสอนชาวบ้านนะต้องไปพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงตัวแก่ทําไปทําไมทไมําเพื่อไม่ให้บรรทัดบ,บนโผล่ออกมาอีกนะเพื่อไม่ให้มีเด็กคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าป่วยเป็นไข้เลือดออกมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแต่บรรทัดบ,บนหมอก็จะนั่งรับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดล่างมีความหมายไม่แพ้กับบรรทัดบนทีบบนท่นี่อย่างนี้ครับ ในสองเรื่องนี้มันจะมีปรัชญาที่ต่างกันถ้าเป็นบรรทัดบนเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่ว่า the best ต้องเป็นเลิศเพราะว่าการจะรักษาให้ผู้คนหายป่วยหายเจ็บหายป่วยมันต้องเอาเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเขามันถึงจะแก้เขาได้นะครับในขณะที่บรรทัดทัดล่างเนี่ยปรัชญามันต่างกันไปเล็กน้อยเราจะต้องเอาเรื่องความครอบคลุมเขาเรียก the most นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ ใช้วินิจฉัยในการที่ท่านจะตัดสินใจใช้เครื่องมืออะไรทำเซอร์วิสอะไรทำไมท่านให้นึกถึงสองรทัดว่าท่านทําไปเพื่อบรรทัดบนหรือบรรทัดล่างปรัชญาของการจัดการมันแตกต่างกันนะไม่ใช่อะไรถูกอะไรผิดนะแต่ขึ้นกับกรณีขึ้นกับสถานการณ์อันนี้เป็นเรื่องที่ฝากท่านไว้นะครับว่าท่านจะได้เข้าใจว่าต้องมีสองสิ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นรอพรัสดรภายใต้สังกัดอาบาจอก็ต้องคิดถึงเรื่องสองเรื่องนี้เสมอนะครับ ถัดไปครับเวลาผู้คนเจ็บป่วยวันนี้มีคนพูดเยอะเนาะ PNP ป้องกันดีกว่ารักษานะพูดกันเยอะมากคำถามเนื่อป้องกันอะไรนี่ต้องตอบให้ได้นะป้องอะไรคุณกำลังป้องกันอะไรไอกิจกรรมที่คุณทำเนี่ยมันคือป้องกันอะไรอันนี้เราต้องเคลียร์ให้เห็นชัดก่อนเ,ออเส้นสีสีเขียวสุขภาพปกตินะครับเหมือนเหมือนพวกเราในห้องนี้ไม่มีใครเจ็บไม่เคยป,ป่วยอะไรก็สุขภาพปกติ ไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีนะสุขภาพปกติคือยังไม่ป่วยอ่ะคุณจะป่วยได้ไงคุณสุขภาพคุณก็จะแย่ลงแย่ลงเห็นไหมสเต็ปที่หนึ่งจากสุขภาพปกติเนี่ยจะกลายเป็นวัยต่อการเกิดโรคโรคยังไม่มีนะแต่คุณมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วเช่นเพื่อนไอคุณข้างๆคุณคอกแกคาแกไอใส่หน้าคุณอยู่แล้วคุณยังไม่ป่วยช่วงแรกแต่ถือว่าคุณวัยต่อการเกิดโรคเสร็จแล้วมีโรคนะสักพักหนึ่งโรคมาแล้วแต่อาการยังไม่ออก หลายโรคเนี่ยโอ้กว่าอาการจะออกเนี่ยใช้เวลานาน,านเสร็จแล้วเมื่ออาการออกเราเรียกว่าป่วยนะครับเมื่อป่วยแล้วถ้ารักษาไม่ดีอวัยวะบางส่วนทํางานไม่เต็มที่เราเรียกพิการถูกไหมครับเสร็จแล้วถ้ายังไม่ดีอีกตายตายคือแย่ที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะป้องกันเนี่ยป้องกันตรงไหนนะมันมีนิยามในทางการแพทย์ที่ท่าต้องเข้าใจป้องกันอันแรกคือป้องกันไม่ให้เกิดโรค นะครับจะไวต่อการเกิดแล้วไม่ให้เกิดโรคเช่นกรณีฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นโรคเรายังไม่ได้เป็นนะแต่เราฉีดเพื่อไม่ให้เป็นโรคนั้นอันนี้เราเรียกว่าเป็น Risk r e d u c t i o n หรือลดปัดจจัยเสี่ยงเป็นป้องกันป้องกันชั้นต้นที่เราเรียกว่าป้องกันร,ระดับปฐมภูมิหรือ r i m a r y Prevention นะป้องกันชั้นต้นชั้นปฐมภูมิเสร็จแล้วถ้าเราไปคัดกรองยกตัวอย่างมะเร็งปากมดลูกเย่ยชัดๆเลย ท่านอาจจะเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะแต่ท่านไม่รู้ตัวหรอกกว่ามันจะเกิดอาการเนี่ยโอ้มันยาวนานเนะเาะเลือดออกทางช่องคลอแล้วมีก้อนที่ขาหนีบแล้วอะไรแล้วสายไปแล้วครับตอนนั้นเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากนะแต่ถ้าท่านรู้ก่อนตอนที่มันอยู่ในบริเวณปากมดลูกเนี่ยเขาเรียกคาซิโนมาอินไซตูเนี่ยหายร้อเอเอเพราะฉะนั้นจะหาได้ยังไงว่าใครเริ่มเป็นแล้วเอามาจัดการซะเราเรียกว่า Early Detection คัดกรองให้เร็ว คัดกรองเร็วเราเรียกว่าเป็นการป้องกันระยะที่2หรือระดับที่2เรียกว่า secondary prevention นะเราเรียกว่าการคัดกรองโรคท่านไปตรวจความดันทําไมก็ถ้าเขาเป็นเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วไม่ได้จัดการเดี๋ยวเข้ามาด้วยอะไรมาด้วยเรื่อง s t r o k นะเส้นเลือดสมองตีบแตกตันเป็นอัมพาตรักษาไม่ได้ตายอันนี้คือปัญหาแต่ถ้าเราเจอก่อนไอ้คุณความดันสูงนะคุณต้องจัดการอันนี้คือการคัดกรอง งั้นนี่การเป็นการป้องกันในระยะที่2หรือระดับที่2แลเราเรียก secondary prevention อันสุดท้ายป่วยละอาการออกจ๋าละนะครับน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานหมอบอกเป็นเบาหวานละถ้าคุณดูแลตัวเองให้ดีนะออกกำลังลดอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินนะครับอะไรทั้งหลายทั้งปวงกินยาสม่ำเสมอนี่คือการเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด c o m p l i c a t i o หรือภาวะแทรกซ้อน นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเป็น reduce c o m p l i c a t i o n เป็นป้องกันป้องกันในระดับ3เห็นไหมเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งไอพีตัว prevention ป้องกันมันยังมีต้องหลายระยะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราจะทํากิจกรรมอะไรต้องวินิจฉัยใ,ให้ได้นี่กําลังทําอะไรเราจะทำ primary prevention ทำ secondary หรือ tertiary prevention อ้าวทีนี้ P ีอีกตัวหนึ่ง health promotion ส่งเสริมสุขภาพนะถ้าเราไปถามเจ้าที่บางคนบอกส่งเสริมาป้องกันโรคต่างๆตอบไม่ได้เลยนะ ั้นส่งเสริมสุขภาพคืออะไรส่งเสริมสุขภาคือสุขภาพพวกเราที่ปกติเนี่ยยกระดับให้เป็นซูเปอร์แมนมากขึ้นน,นะวิเศษวิโสขึ้นเนี่ยการทํากิจกรรมใดก็ตามที่ยกระดับเราให้มีต้นทุนสูงขึ้นโดยมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าส่งเสริมสุขภาพออกกําลังกายทุกวันนะไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ออกแล้วแข็งแรงมากขึ้นเลือกกินอาหาร ที่ไม่มีปัญหาน้ําตาลไม่เกินเกลือไม่เกินไขมันไม่เกินนะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าให้ร่างกายมัน,เ,มนเครียดมากอย่างนี้ทั้งหลายเนี่ยเราคือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมเพื่อให้ต้นทุนเราสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอโรคเจออะไรมันก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับนี่คือการส่งเสริมสุขภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น P and P ที่เราพยายามโปรโมทแล้วก็จริงๆเป็นโร l e สำคัญบทบาทสำคัญของ รอพศต่อในบ้านเราที่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้ดําเนินการกับประชาบ้านนะครับผมอยากฝากอย่างนี้ครับเวลาเราจะพูดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลถึงสุขภาพของผู้คนนะครับขอให้คิดอย่างนี้ครับนี่นี่นเป็นงานวิจัยนะตัวแรกอาจจะต่างกันเล็กน้อยบางบางเปเปอร์แต่ว่าออกมาแบบนี้เกือบหมดคนเราจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ1นฟ้ากำหนดครับเจเนติกครับเรื่องยีนเรื่องพันธุก,กรรมครับ นะพ่อครึ่งนึงแม่ครึ่งมึงเอายีนมาเร็งมาด้วยคุณก็ต้องเสี่ยงเป็นมาเลงมากกว่าคนอื่นนะตรงไปตรงมาเลยนะเอายีนเบาหวานมาด้วยเอาอะไรมาด้วยคุณก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นแต่มันมีผลแค่ประมาณ25-30%เท่านั้นไม่ได้100%นตะเพราะฉะนั้นถึงคุณจะมียีนเบาหวานมาจากแม่คุณนะแต่อันถัดมา individual behavior พฤติกรรมส่วนบุคคลคุณมียีนเบาหวานจากแม่มาก็จริงเฮ้ยแต่ ฉันคุมน้ําตาลนะฉันไม่กินอาหารหวานมากเกินฉันออกกําลังกายทุกวันฉันคุณก็ไม่เป็นเบาหวานนะไม่จำเป็นต้องเป็นนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยที่มีผลประมาณ40%คือพฤติกรรมส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องให้เราประสะตอไปโฆษณาไปสัมพันธ์นให้ผู้คนดูแลสุขภาพตัวเองอย่าก,กินหวานมากเกินนะอย่าก,กินเค็มมากเกินนะเดี๋ยวตาเสียถัดมาครับยีนก็ดี พฤติกรรมก็ดีแต่ขอโทษสิ่งแวดล้อมไม่ดี PM 2.5เต็มไปหมดทุกเมื่อเชื่อวันไอ้คุณก็ป่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมอีก20%อนะอันนี้ท้องถิ่นยิ่งมีบทบาทใหญ่นะในการทีเออ่เวลาผมไปประชุมที่ศรีราชาข้างๆห้องประชุมมีสวนสาธารณะที่ศรีราชายางใหญ่เลยหน้าหน้าเดินหน้าวิ่งหน้าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คนไปออกกําลังกายใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องคิดว่าถ้ามันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพจะดีขึ้นด้วยอันสุดท้ายเลยครับบริการสุขภาพมันมีผลแค่10%บเปอร์เซ็นต์พราฉะนั้นใครอย่าไปสรุปว่าประชาชนในพื้นที่ฉันจะสุขภาพดีเมื่อฉันสร้างโรงพยาบาลใหญ่ขึ้นฉันเอาหมอมาทํางานมากขึ้นเอาพยาบาลมามากขึ้นไปซื้อเครื่องมือไฮเทคมาได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนี้อันนี้ต้องเคลียร์กันก่อนนะถ้าคุณไม่ไปป้องกันเบาหวานคุณไม่ไปทําเรื่องพฤติกรรมอะไร คุณจะได้สิ่งนี้คืนมาแค่ส0เท่านั้นนะครับอย่างนี้ครับโครงสร้างของระบบบริการในประเทศนียเราวางไว้แบบนี้นั่นหมายความไอ้ที่ผมวงข้างล่างในกรอบใหญ่เนี่ยมันคือระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับมีทั้งที่ชาวบ้านทำเองอันล่าสุดเราเรียก Primary Health Care ถูกไหมครับการสารสุขมูลฐานอันถัดมาคือ Primary Care p r i m a r y m e d i c อ l care อันนี้คือเจ็บป่วยเริ่มมามาที่สานบริการชั้นต้นนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยมันแบ่งครึ่งกันครับมันอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข56%มันอยู่กับท้องถิ่น44%นะครับของรหะสปะศตอทั้งหมดนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพอมันแหว่งอย่างนี้เนี่ยการเชื่อมต่อไปยังชั้นถัดๆไปโรงพยาบาลอําเภอรโรงพยาบาลจังหวัดมันเลยมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำยังไงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างอันนี้เกิดขึ้นได้ได เพราะว่าถ้าเกินขีดความสามารถของรปภเกินขีดความสามารถของ Pri m a r y care จะไปผ่าตัดจะไปคุณต้องส่งไปถูกไหมครับเพราะว่ายังทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณานะครับว่าจะทํายังไงทําให้เกิดการเชื่อมต่ออยางงี้โดยไล้รอยต่อนะครับประเทศไทยมีปัญหาอะไรนะครับสองเรื่องใหญ่ที่คุกคามระบบสุขภาพแล้วถ้าทําไม่ดีประเทศอาจจะเจ๊งได้ในอนาคตอันใกล้นะครับ เราคณะทํางานวันก่อนเราประมาณกาันว้ว่าฟอกไตในคนไทยเนี่ยนะวันนี้เราฟอกอยู่ประมาณแสนลายอีกสิปีข้างหน้าเราจะฟอกประมาณ2-3งถึงสาแสนลายนะฟอกแต่ละคนค่าจ่ายมหาศาลวันนี้เราก็จ่ายไปปีเป็นหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันข้างหน้าจะต้องทําอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากนะครับสเรื่องครับเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าที่คาด ีเส well yeah. ้นใต้2เส้นเร็วกว่าที่คาดนะครับอันที่2โลกติดต่อเรือหลังเป็นประเด็นปัญหามากนะครับก็อยากให้เราเห็นครับวันนี้เนี่ยนอกจากผู้สูงอายุเยอะนะเด็กยังเกิดน้อยอีกนะครับผู้หญิงไทยคนหนึ่งเฉลี่ยมีลูก1.1คนนะวันนี้นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแก้ยากสิงคโปร์ไปก่อนเราแล้วอาจจะต่ำกว่าหนึ่งด้วยซ้ำแต่แก้ไม่ได้ ให้คอนโดฟรีตอนมีลูกคนที่สองที่สามนะก็ไม่ได้ผลนะผมคิดว่าคนไทยประเทศไทยก็จะเจริอรอยตามนั้นนะก็คงไม่ได้ผลเหมือนกันออทํำยังไงถึงให้เด็กเกิดมีคุณภาพมากอยู่เท่าที่เป็นไปนได้อันนี้คือโจทย์ใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับผู้สูงอายุต,ตอนนี้มี20%อีก10ปีข้างหน้าจะขึ้นไปถึงประมาณ1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาคนที่ทํางานก็จะแบกคนที่ไม่ได้ทํางานนะเยอะขึ้น ก็จะเป็นปัญหาในทางเศรษฐกิจด้วยส่วนโลกไม่ติดต่อเลื้อนลังผมเรียนพวกเราครับประเทศเราเนี่ยมีระบบที่ดีคือเรามีการสํารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกายมันหมายความว่าอะไรหมายความเราไม่ได้พึ่งข้อมูลบริการจากโรงพยาบาลนะอย่างเดียวนะครับเราเอาข้อมูลที่เชิงลุกที่ไปสํารวจคุณจะมาโรงพยาบาลแม่งมาเราจับคุณเจาะเลือดหมดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราสํารวจ รอบหนึ่งลงทุนหลายตังนะหกเล้านบาทนะรอบล่าสุดเนี่ยสวสกับสสสเป็นเจ้าภาพนะก็เกือบร้อยล้านนะที่จะทํารอบที่7 4 5 6เนี่ยสี่มันบอกอะไรเรามันบอกอย่างนี้ครับว่าเบาหวานในคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปตอนรอบที่4 2่สอนะครับทุก5ปีนะครับมันทําทุก5ปี2อ5 2เรามีความชุก6.9% ถัดมาอีก5ปีขึ้นไปเป็น8.9ขึ้นไปอีก8 0 0แสนคนโดยประมาณนะครับพอไปอีก5ปีขึ้นไปเป็น9.4มันยังไม่ถอยเลยครับเบาหวานยังเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วมันก็จะนํามาด้วยไตายวายอะไรทั้งหลายตาบอดตัดขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเยอะแยะไปหมดความดันก็ทํานองเดียวกัน2 0 2 0ไป24.7ไป25.4นั่นหมายความว่าเรายังลบแพ้อยู่นะ แล้วถ้าคนไทยยังมีความชุกเดี๋ยวเรามาดูรอบเจ็ดนะต้องลุ้นรอบเจ็ดนะรอบเจ็ดขึ้นไปอีกเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยขอให้เราเห็นว่านี่คือปัญหาสําคัญมันเป็นพื้นฐานของโรคสารพัดโรคหัวใจโรคไตโรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับถ้าหยุดไม่อยู่ประเทศยุ่งยากแน่นะครับเ,เราวัดเรื่องอายุยืนเท่าไหร่นะอายุคาดเฉลีย่ยตั้งแต่แรกเกิดวันนี้เกิดวันนี้อายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่มันก็มีอีกตัวหนึ่ง่ อายุยืนไม่ยืนไม่สําคัญเท่ากับแล้วตกลงสุขภาพคุณดีไหมนะครับถ้าถ้าพูดง่าอายุยืนแต่ว่าเจ็บป่วยนานอันนี้ไม่ดีนะเขาเรียกว่าเราต้องมีช่องว่างระหว่างพูดง่ายๆอายุยืนตอนตายกับตอนสุขภาพดีปีสุดท้ายปรากฏว่ามันดีขึ้นฮะประเทศไทยก็ดีขึ้นนั่นหมายว่ามันมีช่องว่างลดลงจาก7ปีกว่าเหลือประมาณเจ็ดปี6.9ปีแต่เราอยากให้ได้เหลือปี2ปีถูกไหมคุณอายุ เฉลี่ย80ปีเนี่ยคุณควรจะ79แล้วค่อยป่วยถูกไหมนะถ้าคุณไปป่วยตอน60คุณแย่ไป20ปีอันนี้คงไม่ดีน่นะครับท่านครับนี่คืองานวิจยัยอีกอันหนึ่งเราวัดภาระโรคเราเรียกว่า Burden of disease ภาระโรคของคนไทยสาเหตุที่ทำให้คนไทยสุขภาพไม่ดีเบอร์หนึ่งที่มีผล14.2% คืออะไรน้ำตาลในเลือดเกินนี่ท่านต้องช่วยกันนะครับคนไทยยังกินหวานมากเกินไปนะครับน้ำตาลในเลือดเกินในคนไทยทำให้คนไทยสุขภาพไม่ท่าคนไทย imagine ว่าทุกคนกินน้ำตาลไม่เกินได้เมื่อไหร่คืนมา14.2%ทันทีเลยครับเบอร์สองคืออะไรคนไทยยังดูดบุหรี่จำนวนมากนะครับ อีกประมาณ12%สาเหตุมจากบุหรี่9.8%เกือบ1ิดมาจากเหล้านะครับอีกประมาณ 7. 7อนี่ยมาจากเรื่องของความดันโลหิตสูงถัดมามาจากเรื่องของการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องเห็นไหมครับนี่คือถ้าท่านเอาไอ้หัวหัวเนี่ยมารลรนค์งช่วยกันทําให้ชาวบ้านกินน้ําตาลน้อยลงงดดูดบุหรี นะงดบุหรี่ให้ได้ลดการกินเหล้าบวกกันเข้าไปครับ4-5อันแรกกลับมาเกือบครึ่งแล้วครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ยุศาสตร์แอดแท็ในจุดที่มันมีปัญหามากอย่าไปทําเรื่องเล็กเรื่องน้อยเร,อเรื่องจุม๋มเรื่องจิ๋มมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้คืองานวิยาการที่เห็นชัดเจนนะครับประเทศไทยเราโชคดีครับเรามีหลักประกันสุขภทุนนา,นาแต่การมีหลักประกันสุขาพทนนาเนี่ยมันไม่ได้ดแปลว่า ไม่มีความเสี่ยงทางด้านเงินเพราะรักษาฟรีอย่างเดียวระบบบริการต้องดีพอที่จะรองรับการรักษาพยาบาลด้วยนะครับเ,เมื่อไม่นานนี้ทางทีมนักษาจากพม่ามาดูงานและผมบรรยายให้ฟังเนี่ยผมบอกผมสมมุติว่าวันนี้ประธานดีคุณประกาศว่าคนพม่าะจะรักษาพยาบาลฟรีหมดไม่มีความหมายอะไรนะเออเพราะไม่มีโรงพยาบาลให้ไปรักษาไงนะเพราะฉะนั้น หลักประกันว่าทวนหน้าของประเทศไทยเราทําได้เพราะเราวางโครงสร้างของระบบบริการมายาวนานเราเติมหมอเติมพยาบาลมหาลัยไม่ผลิตโรงพยาบาลกระทรวงสุขผลิตเองตั้งวิทนย่ยพยาบาลผลิตเองใส่เข้าไปในระบบเราถึงขับรถไปอำเภอนี้ก็มีโรงพยาบาลถัดไปอีกสิ0นาทีก็มีโรงพยาบาลอันนี้คือหลักการสําคัญที่ทําให้เราสามารถจะพัฒนาเรื่องพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายครับสวสประมาณตัวนะครับว่าเราจะเป็น องค์กรที่ไปกับพวกท่านนี่แหละครับนะคุยกับคุณหมอบัญชาว่าเอะเราน่าจะทําหลักสูตรพัฒนาคนที่ถ่ายโอนเรื่องอะไรเดียไปด้วยกันหรืออะไรนี้นะครับเป็นเจ้าของร่วมกันตั้งแต่ต้นแล้วก็พยายามพัฒนาเรื่องขบวนการให้มีการเพิ่มอาขีดความสามารถพวกเราผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับเรามีแดชบอร์ด h s u h s u o r ท่านพิมพ์อันนี้เข้าไปแล้วท่านอยากรู้อะไรท่านไปดูเลยทั้งบนมีตั้งแต่ ไปที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนไปกี่แห่งไปกี่คนเราจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับนี่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดแล้วในในในปัจจุบันแล้วก็ทันเวลามากที่สุดเรื่องกฎบัตรกฎหมายความเป็นมาเป็นไปประวัติศาสตร์ตั้งแต่22แห่งแรกไล่มาอะไรนี่ท่านไม่ต้องไปคน้นที่ไหนท่านมาที่นี่แหละครับนะรวมถึงงานวิจัยที่เราพยายามทำ เราพยายามจะทําให้มันเป็น i n e l จนต์ n unit ก็คือหน่วยที่จะประมวลผลเพื่อให้พวกเราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะในทางไหนก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทํางานวิจัยสักอันนึงถ้าไม่ต้องไปรีวิวให้เมื่อยดูในนี้ทั้งหมดแล้วท่านจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณนุกค้านอีกทีนะครับคิดว่าในวันนี้เนี่ยที่เราจะอยู่กันประมาณ1วันเนี่ยนะครับน่าจะได้ การแลกเปลี่ยนได้อะไรทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันว่าเราจะทํำยังไงถึงจะทําให้ระบบนี้มีความเข้มแข็งแล้วพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดขอบพระคุณมากครับ